วันนี้ออกมานอกสตูดิโอครับเพราะว่าเราต้องมารีวิวของชิ้นใหญ่กันครับสั่งมาอีกแล้วครับกับของแต่งรถจาก LS Auto Shop by VTN เพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาดูช่อง T3B เป็นครั้งแรกนะครับที่นี่ไม่มีจำหน่ายสินค้าใดๆนะครับเป็นเพียงช่องรีวิวสินค้าเท่านั้นเองแต่เพื่อนๆสามารถสั่งสินค้าแบบเดียวกับที่ผมรีวิวได้จากลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ครับและเพื่อนๆสามารถกดติดตามช่องผมจากปุ่มติดตามครับหรือปุ่ม Subscribe แบบนี้และอย่าลืมกดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลงทุกวันศุกร์วันเสาร์และยังมีคลิปพิเศษเกือบทุกวันเลยเวลา2ทุ่มตรงอ่ะนะครับสำหรับวันนี้ครับจะมารีวิวยางปูพื้นรถยนต์ตัวนี้กันครับจาก LS Auto Shop by VTN พร้อมแล้วไปดูกันเลยคือเนื่องจากวันนี้ครับของต่างชิ้นมันใหญ่มากครับโต๊ะรีวิวเนี่ยวางไม่พอแน่ๆครับเลยต้องใช้พื้นที่หน้าบ้านนะครับมารีวิวแบบนี้นะครับวันนี้ก็สั่งเป็นตัวยางปูพื้นรถยนต์ครับก็มีจะบอกว่าสั่งมาเยอะแยะมากมายเลยนะครับก็อยากจะให้เพื่อนๆรู้จักก่อนว่ายางปูพื้นรถยนต์เนี่ยผมไม่อ่านในรีวิวนะครับเพื่อนบางคนบอกว่าอุ๊ยทำไมสั่งกลิ่นแมลงยางมันเหม็นจังหรือบางตัวเนี่ยน้ำหนักมันเยอะจังเลยอย่างแรกต้องรู้ก่อนครับว่ายางปูพื้นรถยนต์แบบนี้เนี่ยที่มันกองอยู่พื้นผมเนี่ยมันมีวัสดุผลิตครับไม่เหมือนกันนะอย่างแรกเนี่ยมันคือราคาค่อนข้างถูกนะผมเรียกว่าราคาถูกเลยนะอย่างตัวนี้นะครับที่ผมสั่งมาก็ของLS Auto Shop เนี่ยแหละเขาขายเป็นตัวแบรนด์ก็คือบันไซนะครับตัวบันไซเนี่ยมันผลิตจากยางธรรมชาติครับซึ่งบางคนบอกว่าอุ้ยเนี่ยแหละยางธรรมชาติเนี่ยแหละดีที่สุดแล้วนะครับซึ่งมันก็ดีจริงๆครับเพราะว่าเนื้อมันค่อนข้างนิ่มนะครับแต่สิ่งที่มากับยางธรรมชาติคือกลิ่นครับกลิ่นยางพาราซึ่งมันค่อนข้างแรงมากๆเลยนะวิธีใช้งานเนี่ยถ้าเราแกะมาแล้วเนี่ยครับอย่างแรกคือเราต้องเอาไปซักก่อนนะครับซักที่เรียบร้อยแล้วก็ตากแดดสัก 2-3 วันกลิ่นมันถึงจะหายไปนะครับนี่ก็เพิ่งมาถึงเลยนะของนี่แกะกล่องให้ดูเลยนะครับของมาถึงเมื่อกี้สดๆร้อนๆมาดูที่ยางธรรมชาติก่อนเห็นไหมเนื้อนิ่มนะครับเราก็วางเข้ารูปเข้าทรงง่ายด้านหลังเนี่ยเขามีตุ่มยึดมาให้ด้วยนะครับเวลาวางบนรถเนี่ยมันจะได้ไม่เลื่อนหลุดง่ายนะครับตัวนี้นี่เป็นยางชิ้นกลางนะฮะซึ่งในชุดนะครับเขาก็มีเป็นตัวถาดรองมาให้แบบนี้นี่ก็คือหลังรถนะครับนี่ก็คือหน้าตัวนี้หน้ารถนะชิ้นใหญ่ก็2ชิ้นยางพวกนี้มันจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นฟรีไซส์นะครับมันเป็นฟรีไซส์นะมันก็ต้องไปแอดจัสเข้ากับรถเอาส่วนใหญ่ก็ใส่รถไซส์เล็กไซส์กลางได้เกือบทุกไซส์แหละซึ่งตัวยางปูพื้นของมันไซตัวนี้นะครับมันก็อายุการใช้งานประมาณ6เดือนถึง1ปีนะครับยางพวกนี้ก็อยู่ในรถนานๆรถเราตากแดดมันก็ร้อนเนาะยิ่งร้อนมากก็ยิ่งเสียเร็วนะครับก็ใช้กันประมาณปีนึงครับก็เปลี่ยนจะเริ่มขาดละนะอันนี้ราคาย่อมยาวนะครับตัวนี้ก็จะเป็นไลออนสปีดนะครับก็จะเป็นยางธรรมชาติเหมือนกันตัวนี้ก็จะเป็นฟรีไซส์นะครับก็เป็นแผ่นแบนๆธรรมดานะเมื่อกี้ให้ดูก่อนของบันไซเนี่ยมันมีนี่เปิดก่อนเลยนะครับเขามีถ้วยรองให้ด้วยนะครับก็คือเวลาฝุ่นเวลาน้ำหกเนี่ยมันจะไม่หกเลอะเทอะลงไปบนพรมรถครับมันก็จะอยู่ในถ้วยรองแบบนี้นะฮะส่วนตัวนี้นะครับนี่ Lion Speed นะครับสำหรับคนที่ต้องการแบบเอาไปตัดแต่งหรือฟิกไซส์หรือเนี่ยเดี๋ยวเอาไปวางแบบท้ายรถนะฮะกันแบบท้ายรถมันเลอะนะฮะก็จะเป็นแบบนี้แบนๆสำหรับยางปูพื้นแผ่นเต็มๆของ Lion Speed ตัวนี้ครับผมชอบมากเลยครับเพราะว่ามันสามารถเอาไปประยุกต์ใช้งานได้เยอะมากครับไม่ว่าจะเอามาวางของท้ายรถนะครับหรือว่าจะเอาไปวางเป็นปูพื้นหน้าบ้านหน้าออฟฟิศก็สามารถทำได้นะครับนะแล้วก็ตัวนี้เหมือนกันนะครับก็จะเป็นชิ้นใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะครับวางแบบท้ายรถเหมือนกันยางปูพื้น Lion Speed รุ่นบันไซครับเป็นยางปูพื้นไซส์มาตรฐานครับมีให้เลือกทั้งไซส์เล็กแล้วก็ไซส์ใหญ่ขึ้นมานะครับก็เหมาะกับรถไซส์เล็กไซส์กลางเนี่ยแหละนะครับจะเอามาปูภายในพื้นรถแบบนี้ใช้งานเลยก็ได้นะหรือว่าใครจะเอาไปตัดแต่งให้มันเข้ารูปแล้วก็วางได้สวยงามมากขึ้นก็ได้นะครับหรือใครจะเอาไปวางท้ายรถไว้วางของเนี่ยก็ดีเลยที่สำคัญครับราคาย่อมเยาวมากครับก็เป็นตัวเดียวกับที่เวลาเราซื้อรถป้ายแดงครับแล้วเซลล์เขาแถมให้จากศูนย์นั่นเองทีนี้เรามาดูอีกวัสดุหนึ่งนะครับที่อยากจะแนะนำให้เพื่อนๆใช้ด้วยนะตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นของ LS Auto Shop เหมือนกันนะครับแต่ว่าใช้แบรนด์ว่า Leo Max นะครับซึ่ง Leo Max เนี่ยวัสดุครับมันผลิตมาจาก TVC นะครับรุ่นนี้จะเป็นรุ่น Skyline Eco ครับซึ่งให้มา4ชิ้นนะครับก็ปูแล้วได้ทั้งคันแล้วก็เดี๋ยวแกะให้ดูเลย
่ะเห็นไหมเนื้อมันจะสวยงามกว่านะครับมีความเงางามแล้วก็พวกนี้เนี่ยไม่มีกลิ่นครับมาถึงไม่มีกลิ่นเลยนะใช้งานได้เลยนะครับเนื้อใสพวกนี้เป็น PVC เกรด A เลยนะครับใช้งานได้ดีนะแล้วก็ที่สำคัญครับน้ำหนักมันเบากว่าเยอะครับเบามากๆครับเนี่ยครับ4แผ่นครับมือเดียวถือได้สบายๆ2แผ่นนะหนักเท่ากับอันนี้4แผ่นเลยน้ำหนักของยางธรรมชาติเนี่ยมันหนักกว่าเยอะมากนะครับ PVC ก็น้ำหนักเบาอายุการใช้งานก็ใช้ได้สบายๆครับใช้ลืมไปเลยครับอย่างน้อยเนี่ย3ปีแน่ๆครับคือที่เราเปลี่ยนเนี่ยมันอาจจะเริ่มสกปรกเริ่มเก่าเริ่มดำแล้วนะครับก็การใช้งานเหมือนกันเลยไปวางนะแม่สำหรับผ้ายางปูพื้น PVC รถยนต์ครับตัวนี้เนี่ยผู้ขายเขารับประกันมาให้เราเลยถึง3ปีเต็มครับสำหรับคนที่มีปัญหาก่อนหน้านั้นครับสามารถติดต่อเบอร์ที่อยู่บนหน้าซองได้เลยครับหนามเตยตรงนี้เป็นตัวหนามเนี่ยกันลื่นนะครับก็คือมันจะเวลาอยู่บนรถเนี่ยมันก็จะไม่เลื่อนไปเลื่อนมาสำหรับคนที่สั่งมาครับ PVC แบบ4ชิ้นรุ่น Skyline นะครับก็บางคนกลัวว่าตัวกลางเนี่ยเราก็อยากจะคลุมให้มันครบปิดชิดนะครับไม่ให้รถเราเลอะพรมเลอะอะไรอย่างงี้ใช่ไหมอ่ะตัวนี้เป็น PVC 4 season นะครับก็จะเป็นสีใสเหมือนกันนะครับเอามาปูตรงช่วงกลางของตัวรถยนต์นะครับช่วงห้องพระช่วงคุมเพลานั่นแหละนะฮะก็เนี่ยแหละครับต้องซื้อเพิ่มมาอีกตัวนึงนะมันก็จะได้5ชิ้นปูได้ทั้งคันอ่ะทีนี้ครับวันนี้ฮะเดี๋ยวจะเอาตัว PVC เนี่ยแหละนะครับทั้งเซตเลยนะไปปูบนรถคันนี้ครับนิสสันคิวฮะดูว่าจะฟิตเข้าที่เข้าทางดีเรียบร้อยไหมป่ะรถผมก็จะเป็นนิสสันคิวครับทีนี้ปัญหาลองดูครับนี่คือพรมที่มันติดรถมาฮะมันเป็นพรมแบบพรมอย่างเงี้ยแล้วก็มันเก็บฝุ่นเยอะมากครับแล้วก็เนี่ยพอมีขยะครับยกขึ้นมาเนี่ยครับขยะก็หกอยู่ใต้พื้นเละเทะไปหมดนะครับเดี๋ยวจะได้เปลี่ยนพรมละเป็นพรม PVC นะเนี่ยครับสำหรับวัสดุที่ปูพื้นนะครับที่มันเป็นพรมแบบนี้เนี่ยผมจะบอกว่าเนี่ยครับฝุ่นไม่รู้เห็นหรือเปล่านะครับคือเราขึ้นรถนะมันมีทรายฝุ่นเยอะมากๆครับแล้วกว่าจะทำความสะอาดได้ครับมันต้องทั้งตบต้องซักพรมนะครับสุดท้ายเนี่ยมันก็ออกไม่หมดนะฮะก็ไม่เวิร์คครับตอนนี้เนี่ยเปลี่ยนมาใช้แบบนี้ครับเป็น PVC นะฮะคือต่อให้มันเลอะดินเลอะฝุ่นอะไรเนี่ยเราแค่เททิ้งครับแล้วก็สามารถล้างน้ำได้ครับสบายๆฮะแค่นิดเดียวเองนะครับเอามือลูบๆปุ๊บนะฮะโอ้โหนี่ครับสะอาดเหมือนใหม่เลยนะครับนะฮะแล้วก็เวลาที่เลอะต่างๆโดนน้ำโดนเด็กๆทำขนมทำนมหกนะครับก็ไม่ต้องกังวลแล้วครับว่ากลิ่นมันจะค้างติดอยู่ในตัวรถครับมานะครับนี่เห็นไหม4ชิ้นถือเบาๆสบายฮะชิ้นหน้าก่อนนะครับนี่เขามีซ้ายขวาไหมเนี่ยนะฮะเหมือนจะไม่มีอ่ะใส่ได้เลยอ่ะนี่แหละครับวางลงไปนะฮะก็จริงๆแล้วเนี่ยเขามี PVC เนี่ยมันตัดได้นะเนี่ยเขามีร่องมาให้ตัดนะครับใครที่วางฝั่งคนขับนะแล้วก็อยากจะตัดพวกแท่นวางอะไรเงี้ยพวกที่อะไรนะวางพักเท้าอะไรเงี้ยคือเราตัดทิ้งได้เลยนะครับแต่ส่วนอันนี้ผมก็จะวางแบบนี้เลยนะฮะนี่เห็นไหมเรียบร้อยนะครับทีนี้บางคนบอกว่าอุ๊ยมันไม่เห็นฟิตติ้งพอดีเลยก็อย่างที่บอกครับมันเป็นฟรีไซส์ครับมันอาจจะไม่ได้พอดีเป๊ะนะฮะถ้าอยากได้พอดีเป๊ะเนี่ยโอ้โหบอกเลยครับราคาสูงมากครับต้องไปสั่งตัดให้เข้ากับตัวรถนะฮะคนที่หาพรมอยู่ก็น่าจะทราบอยู่นะครับว่าราคามันสูงแค่ไหนทีนี้เราไปดูด้านหลังบ้างนี่แหละครับนี่คือสภาพพรมแท้นะครับอันนี้คือพรมแท้นะพรมญี่ปุ่นนะอันนี้แต่ใช้งานมานานมากแล้วนะครับเห็นไหมรูปทรงต่างๆมันก็เสียไปแล้วแหละนะครับเด็กๆชอบนั่งไถไปไถมาแล้วก็เนี่ยครับทั้งของเล่นทั้งขยะอยู่เต็มรถไปหมดเลยนะครับโอ้โหกว่าจะเก็บให้ทีนี่ลำบากมากครับเปลี่ยนซะเลยฮะนี่ทุกอย่างมันจะได้อยู่บนรถโอ้โหนะฮะอ่ะแบบนี้นะครับก็เข้าพอดีเลยนะครับอันนี้พอดีหลังรถนิสสันคิวเลยนะครับจริงๆแล้วถ้าเกิดเป็นรถพวก Vios รถไซส์เล็กๆไซส์ S เนี่ยน่าจะพอดีมากกว่าสำหรับผ้ายาง PVC ปูพื้น4 season ตัวนี้ครับสำหรับปูเผากลางฮะแต่รถผมเนี่ยมันไม่มีเผากลางครับพื้นมันเรียบไปเลยครับแต่อยากให้เพื่อนๆเห็นครับว่าเวลาเอามาวางบนเผากลางหรือตรงช่วงกลางรถเนี่ยก็สามารถเข้าชุดกับพรมอื่นๆได้แล้วเขาก็มีสีต่างๆให้เราเลือกอีกมากมายครับรับรองว่าเข้ากับผ้ายางได้หลายชุดเลยนี่ด้านหลังรถครับมาดูฮะก็ปกติจะชอบวางของไว้เลอะเทอะเยอะแยะมากมายครับแล้วก็บางครั้งเนี่ยมาทำความสะอาดยากเนาะเพราะว่าหลังนิสสันคิวเนี่ยมันเป็นพรมอย่างเงี้ยแล้วก็เศษนู่นเศษนี่เข้ามาติดครับดังนั้นครับผมก็เอาผืนใหญ่ครับนี่มาปูจะได้วางของเก็บของได้เรียบร้อยฮะไม่เลอะเทอะนะครับถึงอาจจะปูไม่เต็มนะอย่างนี้ก็ได้
นะครับได้ครึ่งอันอ่ะก็มีพื้นที่ในการวางของที่มันเลอะเทอะให้มันเรียบร้อยขึ้นได้นะครับเดี๋ยววางยังไงดีวางงี้ดีกว่านะฮะด้านในจะได้ไม่เลอะเนาะเพราะว่าด้านหลังนี่มันเป็นที่เก็บของครับผมยังต้องเปิดอยู่นะฮะเพราะนั้นตัวนี้เราก็จะได้ไว้วางของแบบนี้นะก็เรียบร้อยขึ้นเรียบร้อยขึ้นนะแล้วก็เนี่ยครับพอมันมีหนามเตยยึดติดเนี่ยเห็นไหมนี่พอมันไม่เลื่อนเลยนะเนี่ยครับมันมีตัวนี้ยึดอยู่เนี่ยครับตัวนี้มันทำให้ยึดอยู่ครับเวลาเราวางเสร็จปุ๊บเนี่ยโอ้โหไม่มีเลื่อนครับเนี่ยลากแทบไม่ไปอ่ะก็ใช้ได้ใช้ได้ใช้งานได้ดีเลยสำหรับเรื่องสีเรื่องไซส์เรื่องลายต่างๆครับเพื่อนๆสามารถเข้ามาเลือกดูได้ในเว็บไซต์ Lazada นะครับร้านชื่อว่า LS Auto Shop by VTN ครับร้านนี้เนี่ยมีผ้ายางคุณภาพดีครับสินค้าราคาประหยัดจากโรงงานเลยครับก็จบไปแล้วนะครับกับการรีวิวยางปูพื้นรถยนต์นะครับที่สั่งมาจาก LS Auto Shop by VTN นะครับมีให้เลือกนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวบันไซนะวัสดุที่เป็นยางธรรมชาตินะครับหรือว่าตัวที่เป็น Leo Max Skyline Eco นะฮะหรือว่าตัว Four Season นะครับที่เป็นวัสดุที่ทำจากยาง PVC นะครับก็คุณภาพดีครับสามารถใช้งานได้เพื่อนๆที่อยากได้นะครับก็สั่งจากลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับที่ LS Auto Shop by VTN นะครับนอกจากสีใสแบบนี้สีชาสีดำนะครับยังมีสีอื่นๆนะครับแล้วก็ขนาดอื่นๆให้เพื่อนๆได้เลือกครับซึ่งสำหรับ LS Auto Shop by VTN นะครับเราสามารถแชทคุยข้อความนะครับในอินบ็อกซ์ของ Lazada ครับหรือว่าคอมเมนต์ถามเนี่ยทาง LS Auto Shop เนี่ยเขามีทีมงานคอยตอบคำถามเราตลอดเวลาเลยนะครับและขอบคุณครับที่ติดตามชมผมครับ The Baby Boom กลุ่มซูมอันซีนถ่ายชิมอิ่มดำครับรู้ก่อนซื้อฮะจะได้ไม่ผิดหวังกับคลิปรีวิวสินค้าดีๆแบบนี้ทุกวันศุกร์เวลา2ทุ่มตรงนะครับแล้วก็วันเสาร์วันอาทิตย์มีคลิปลงด้วยแล้ววันอื่นๆครับคลิปอีกมากมายครับตามใจผมวันนี้ขอตัวก่อนครับบ๊ายบายเพื่อนๆสามารถไปดูคลิปวิดีโอของผมได้จากการ์ดที่ใส่ไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดทุกอย่างครับที่มีนะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับ